กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่ชมซูมอยู่ทั่วโลกนะก็กลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์วิสาขบูชานานาชาติออนไลน์นะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นรายการที่จะมาพบกับทุกท่านเป็นเพื่อนทุกท่านในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นของทุกวันในช่วงวิสาขบูชานี้ส่วนจบจากวิสาขะแล้วจะมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องเช็คก่อนนะเช็คความพร้อมของทีมงานทุกอย่างเลยแล้วก็เช็คความสนใจของทุกๆท่านด้วยแต่ว่าที่ตั้งใจทำรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะอยากให้พวกเรานึกถึงวันวิสาขบูชานึกถึงวันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเพราะว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเงียบๆเนาะเมื่อกี้ก็ขุกขักเล็กน้อยเพราะว่าก็ทำกันไปปรับกันไปเนาะเสียงมาพอดีวันนี้ก็โมทนาขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กันทุกท่านเลยที่เข้ามาในรายการซูมวันนี้วันที่24พฤษภาคมนะเหลือเวลาอีก2วันเหลือเวลาอีก2วันแล้วนะที่จะวันเป็นวันวิสาขบูชาเราก็มีภารกิจเข้าซูมแล้วก็วันนี้จะมีเรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์มาคุยให้พวกเราฟังมาเล่าให้ฟังกันแต่อย่างน้อยก็ไปชวนคนเข้าซูมกันเยอะๆนะในวันวิสาขบูชาเรามีกิจกรรมทั้งวันเลยนะช่วงเช้าก็นั่งสมาธิถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ช่วงบ่ายก็มีพระธรรมเทศนาจากพระมหาคองเขนแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมทบทวนโอวาทในอดีตช่วงค่ำก็จะมีการนั่งสมาธิและเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทั่วโลกอาราธนามาทุกนิกายทั่วโลกเลยนะก็ไปเชิญชวนกันมาฟังคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์พุทธมนต์นี้ก็เป็นอนุภาพไม่มีประมาณนะพระสวดมนต์ไปผ่านน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นน้ำก็เป็นน้ำพระพุทธมนต์โอ้ใครปราบพรมน้ำมนต์ก็เป็นสิริมงคลฉะนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของแต่ละบ้านนะในขณะช่วงประมาณทุ่มจนถึง2ทุ่มกว่าๆเนี่ยช่วงพระเจริญพุทธมนต์เนี่ยก็เปิดซูมไปเอาสายศีลมาโยงระหว่างจอมือถือจอ iPad จอทีวีจอคอมพิวเตอร์โยงเข้ากับน้ำที่เราตักมาใส่ขันไว้อย่างนี้ก็ได้จะได้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ไปด้วยจากคณะสงฆ์ทั่วโลกเลยเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นน้ำพุทธมนต์ออนไลน์นะเราก็ฟังสวดไปด้วยแล้วก็ผูกโยงอย่างนี้ไปด้วยน้ำที่บ้านน้ำในขันที่บ้านก็จะได้เป็นน้ำพุทธมนต์ไปด้วยเราก็จะได้เป็นมีสิริมงคลแก่ชีวิตแก่ตัวเองไปในขณะเดียวกันจิตใจที่เป็นสมาธิผูกพันกับพุทธมนต์เนี่ยก็จะทำให้กายสงบใจสงบกายที่สงบใจสงบนี้อนุภาพมากนะทางการวิจัยทางการแพทย์บอกว่าใจที่สงบเป็นสมาธิผ่านจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยส่งผลต่อภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยนะงานวิจัยยองชิ้นบอกว่าหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยผ่าตัดจะมีแผลอักเสบถ้าทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยสวดมนต์นั่งสมาธิไปด้วยเนี่ยอาการอักเสบจากการผ่าตัดเนี่ยหายไวขึ้นก็ลองไปทดลองดูของเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยก็ภูมิคุ้มกันจะได้แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็อีก2วันแล้วมาดูยอดธรรมจักรหน่อยฮะยอดธรรมจักรตอนนี้เหลืออีก2วันตอนนี้เหลืออีก25ล้านจบแล้วนะเหลืออีก25ล้านจบแล้วสวดไปด้วยชวนสวดด้วยส่งยอดสวดด้วยนะตอนนี้ถึงเวลาที่หัวใจทุกดวงไม่ได้มาวัดก็จริงแต่มาอย่าลืมว่าสวดธรรมจักรแล้วก็ส่งยอดสวดกันด้วยนะส่งยอดสวดกันด้วยเพื่อจะได้ให้ถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจกันไว้คือ 3,406 ล้านจบนะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ต่อไปก็
เป็นข่าวดีคือสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกนี่สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกจัดวิดีโอชุดใหม่ปรับภาพให้สวยงามมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นโอ้นี่ขนาดเป็นภาพนิ่งนะก็เห็นเป็นภาพเนาะที่สำนักพุทธศิลป์แห่งโลกนะก็จะมีภาพที่เป็นภาพพระพุทธประวัตินะตั้งแต่ตอนเรือแตกก็มีนะเปิดภาพไปได้เรื่อยๆเลยนะเป็นภาพพุทธประวัติแบกมารดาอยู่กลางแม่น้ำแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมินี่มีหัวใจที่เป็นหัวใจกัลยาณมิตรเลยภาพต่อไปเลยแล้วก็เป็นภาพที่ประชุมสงฆ์ตามที่ต่างๆรวมทั้งภาพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอด 45 พรรษาเป็นสารถีผู้ฝึกทั้งมนุษย์และเทวดาเนาะเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดาเลยนี่ 45 พรรษาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยมหากรุณานะมีพระปัญญาที่คุณตรัสรู้จนกระทั่งเกิดพระบริสุทธิ์ที่คุณหมดกิเลสแล้วก็มีมหากรุณาที่คุณในการที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็มีภาพในวิดีโอใน MV มีภาพตอนที่เท้าสันตดุสิตพิจารณามหาวิโลกนะจำได้ไหมการทวีปประเทศตระกูลแล้วก็พุทธมารดาก่อนที่จะลงมาประสูติเนาะตอนที่เทวดาหมื่นโลกธาตุมาอาราธนาเนี่ยท่านพิจารณาประจักษ์มหาวิโลกนะก่อนนะก่อนลงมาต้องว่าเรียกว่าเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้จะเกิดทวีปไหนประเทศไหนตระกูลไหนพุทธมารดาเป็นใครเลือกได้หมดเลยนี่ก็เป็นอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพื่อความซาบซึ้งใจเดี๋ยวเราไปฟัง MV กันก่อนไหมดู MV กันก่อนถ้าทีมงานพร้อมก็เปิด MV พุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยครับI'm not afraid to die.
พสวยงามมากเลยเนาะต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทีมงานพุทธศิลป์ด้วยที่ผลิตออกมาทันเวลาพอดีเลยในช่วงวิสาขบูชานานาชาตินะเราก็จะได้เห็นภาพพุทธประวัติสวยงามมากนะไปตามชมใน YouTube ได้นะเสิร์ชไปตามชมใน YouTube ทบทวนจะได้ปลื้มใจวันนี้ก็อนุโมทนาบุญที่ทุกท่านเข้ามาร่วมชมในห้องซูมหลวงพี่จะได้เห็นเฉพาะห้องซูมส่วนกลางเนาะมีนอกจากเมืองไทยแล้วก็มีมาจากอเมริกามีมาจากยุโรปด้วยนะ AST นี่ย่อมาจากอะไรเอ่ยมีนอร์ทสวีเดนด้วยมีโยมพี่โยมสุวรรณาจากสวีเดนโยมพี่ปองอ่างทองโยมอ่างทองสิริปรียานะมีจากอ่างทองมีจากปทุมธานีด้วยเฮ้วันนี้ญี่ปุ่นมาหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจเห็นหรือยังฮะก็เป็นภาพที่พุทธประวัติเนาะที่เอามาให้ดูกันจะได้ปลื้มๆภาพสวยงามมากอันนี้ภาพต่อไปนี่เป็นภาพบรรยากาศการเตรียมงานที่วัดพระธรรมกายคานากาวะญี่ปุ่นนี่เขาเตรียมประทีปไว้เหมือนกันนะเตรียมเทียนเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพของการตรัสรู้ธรรมเนาะอันนี้เป็นการเตรียมงานของวัดพระธรรมกายคานากาวะที่ญี่ปุ่นเนาะประเทศญี่ปุ่นใครสนใจอยากไปร่วมบุญร่วมซูมกับคานากาวะก็ได้นะพระอาจารย์บัญชาท่านอยู่ที่นั่นเสือตาตามิเห็นไหมบรรยากาศนี่เตรียมงานไว้เรียบร้อยแล้วชาวพุทธชาวไทยในญี่ปุ่นใครใกล้วัดคานากาวะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะญี่ปุ่นเขาน่าจะยังร่วมได้เนาะยังไม่เข้มงวดเหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยนี่ปทุมธานีเนี่ยห้ามเกิน20คนกรุงเทพเนี่ยห้ามเกิน5คนนะการรวมตัวแต่ต่างประเทศน่าจะบางเมืองบางประเทศก็ผ่อนคลายแล้วถ้าเขาฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างเยอะอันนี้คานากาวะเขาก็มีกิจกรรมเนาะโอ้ภาพสวยเลยเป็นจุดประทีปแปลอักษรเป็นรูปพระพุทธเจ้าวันตรัสรู้นะภาพต่อไปอันนี้ภาพประชาสัมพันธ์น่าจะของอิบาราคิใช่ไหมอิบาราคิใช่ไหมจะให้ดูว่าโอ้คึกคักมากเลยภาพโปสเตอร์แค่ภาพโปสเตอร์เขาก็สวยงามมากเลยนะแล้วก็คลั่งมากเนาะเป็นภาษาตัวอักษรญี่ปุ่นนะภาพต่อไปเลยโอ้นี่โคมยิ่งสวยใหญ่เลยดีไซน์สวยมากให้เห็นว่าคึกคักกันทั่วโลกเลยโซนเอเชียก็มีนะต่อไปนี่วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะนอร์ทสวีเดนนี่ก็แปลอักษรนะเป็นรูปดอกบัวเขียนว่าวิสาขเดย์นี่โอ้ยิ่งชัดใหญ่เลยเห็นแล้วปลื้มเนาะนี่แต่ละศูนย์ทั่วโลกนะครับถ้าจัดงานจุดประทีปแล้วส่งมาที่สำนักสื่อสารองค์กรด้วยนะจะได้รวบรวมส่งภาพเผยแพร่ไปยังสื่อยังทั่วโลกนะทั่วโลกนี่ของยุโรปก็มีที่คัดมาก็มีของนอร์ทสวีเดนไม่ใช่คัดมาหรอกฮะตามมาได้อันนี้ของวัดพระธรรมกายบาวาเรียสมโพธิ13ปีนะสมโพธิ13ปีถ้าจะไม่ผิดหลวงพี่เคยไปร่วมพิธีเปิดด้วยนะน่าจะ10กว่าปีที่แล้วนั่นแหละ13ปีโอ้วันช่วงนั้นได้มีโอกาสไปร่วมเปิดวัดด้วยเปิดวัดก็ได้ไปร่วมด้วยแล้วก็ตอนที่วางดวงแก้วนิมิตเนาะดวงแก้วนิมิตโบสถ์วัดพระธรรมกายบาวาเรียก็ได้ไปร่วมด้วยเอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลกด้วยนะนี่ก็เป็นสมโพธิ13ปีวัดพระธรรมกายบาวาเรียนะนี่ก็เป็นภาพเกรดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับบุญกุศลที่มีการเตรียมงานกันทั่วโลกเลยจริงๆมองโกเลียเขาก็มีนะแล้วที่อื่นเขาก็มีถ้ามีเวลามีจังหวะก็จะนำภาพมานำเสนอวันนี้ที่จะมาคุยเรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็คือว่าอยากให้เรามารู้จักนิดนึงจริงๆหลายท่านรู้จักแล้วแต่หลายท่านก็ยังใหม่อยู่ในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละกับแต่ละพระองค์เนี่ยไม่เท่ากันบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าสุญญกับบางกับก็มีพระองค์หนึ่งบางกับก็มี2พระองค์บางกับ3พระองค์
บางกับ4พระองค์กับนี้เรียกว่าภัทรกับมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดทั้งหมด5พระองค์รู้ได้ไงว่าจะมีมาบังเกิด5พระองค์ก็คือในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเมื่อโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปพอตั้งขึ้นมาอีกรอบเนี่ยจะมีต้นบัวต้นบัวขึ้นมาเป็นต้นไม้นะไม่ใช่แบบไม่ใช่อยู่ในหนองน้ำนะขึ้นมาเป็นต้นบัวเลยแล้วกับไหนมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต้นบัวนี้จะมีดอกเท่ากับจำนวนพระพุทธเจ้าที่มาบังเกิดขึ้นในกับนั้นๆต้องบอกว่าพวกเรามีบุญมากนะมาบังเกิดในภัทรกับนี้คือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดถึง5พระองค์ที่ผ่านมาแล้ว4พระองค์พุทธันดร นี้คือพระองค์ที่มีพระองค์ที่4ที่ชื่อว่าพระสมณโคดมพุทธันดรหน้าชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรยังไม่มาบังเกิดนะตอนนี้ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่นะรอการบังเกิดขึ้นมาของพระองค์ท่านที่ข่าวลือว่ามีอวตารลงมาเป็นโน่นเป็นนี่เข้าทรงนั่นไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่ว่าไม่ได้เป็นเท้าสันตดุสิตนะเท้าสันตดุสิตองค์ปัจจุบันก็คือเทพบุตรพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านมีบุญมากนะท่านอธิษฐานจิตว่าให้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในภัทรกัปนี้ก็แสดงว่าเป็นพุทธมารดามาแล้ว4พระองค์นะก็รอเป็นพุทธมารดาองค์ที่พุทธเจ้าองค์ที่5ในยุคพระศรีอริยเมตไตรอ๋อนี่เป็นเรื่องราวที่เหมือนจะเกินจริงนะแต่มีในพุทธประวัติมีในประวัติการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนบ้างนะจริงๆพระพุทธเจ้าที่มีชื่อปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่พอจะสืบค้นไปได้มีประมาณ28พระองค์แต่จริงๆพระพุทธเจ้ามีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนนะมีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเลยมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4แต่ว่าที่สืบค้นในพระไตรปิฎกในคัมภีร์ได้เนี่ยมีประมาณ28พระองค์เริ่มจากพระตันหังกรพุทธเจ้าเป็นต้นถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้เฉพาะภัทรกัปนี้ยุคนี้มีพุทธเจ้า5พระองค์ที่ให้มารู้จักพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็จะได้เห็นว่าโอ้แต่ละพระองค์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันตรัสรู้อริยสัจ4ประหารกิเลสในตัวและสอนสรรพสัตว์สอนมวลมนุษยชาติให้เข้าถึงธรรมให้ประหารกิเลสในตัวด้วยหลักอริยสัจ4ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์8นี่แหละความรู้เหล่านี้เหมือนกันแต่ก็มีในความเหมือนก็มีความต่างเหมือนกันเช่นองค์แรกของภัทรกัปนี้คือพระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นประเภทศรัทธาธิกะนะศรัทธาธิกะภัทรกัปนี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลากหลายถึง3ประเภทเลยนะพระพุทธเจ้าจะมีแบ่งเป็น3ประเภทตามการสร้างบารมีระยะเวลายาวนานนะถ้าปัญญาธิกะพุทธเจ้าก็20อสงไขยกับแสนมหากัปถ้าวิริยะถ้าศรัทธาธิกะพุทธเจ้าก็คือ40อสงไขยกับแสนมหากัปและถ้าวิริยะธิกะพุทธเจ้าก็คือสร้างบารมี80อสงไขยกับแสนมหากัปโดยย่อๆแบ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น3ประเภทอย่างนี้นะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมที่ตรัสรู้เองได้แต่ว่าไม่มีอัธยาศัยหรือไม่ได้สร้างบารมีในการสั่งสอนสรรพสัตว์แต่ก็เป็นเนื้อนาบุญได้ให้พรได้แล้วก็มีพระอรหันต์ก็คือต้องมีบุญหมดกิเลสแต่ต้องมีคนแนะนำคือมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในบรรดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันก็แบ่งได้3ประเภทตามการสร้างบารมีเนาะเป็นการทบทวนคือ20อสงไขย40อสงไขยแล้ว80อสงไขยองค์ต้นของภัทรกัปนี้คือพระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประเภทศรัทธาธิกะคือ40อสงไขยกับแสนมหากัปตอนที่พระองค์บังเกิดขึ้นเนี่ยอายุไขของมนุษย์เฉลี่ยอยู่ที่40,000ปี40,000ปี
พระวรกายสูง40ศอกหรือประมาณ2เมตรเอ้ย20เมตรนะ40ศอกหรือ20เมตรของเราในยุคนี้นะใครสูงสัก2เมตรเนี่ยถือว่าโย่งแล้วเนาะโย่งแล้วเนาะนี่20เมตรนะ20เมตรโดยมีรัศมีเป็นทองคำแผ่ออกไปโดยรอบ10โยชน์หรือ160กิโลเมตรนี่ความต่างอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือระยะเวลาในการสร้างบารมีอายุไขที่ลงมาบังเกิดในยุคนั้นๆพระวรกายที่ต่างกันรัศมีกายก็ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนตรัสรู้พระกัคคุสันโธพุทธเจ้านี่ใช้ระยะเวลาถึง8เดือนนะ8เดือนจึงตรัสรู้รวมทั้งต้นไม้ที่ตรัสรู้ในยุคนั้นเขาเรียกว่าต้นสีกหรือมรุมป่านะหรือจามจุรีทองอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะหลวงพี่อ่านให้ฟังแล้วกันจะบอกว่าตรงนี้น่าสังเกตที่น่าสังเกตก็คือว่าโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอานุภาพมากพระชาติสุดท้ายที่มีโอกาสในการบรรลุธรรมเนี่ยจริงๆบังเกิดขึ้นเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้เลยนะด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้เลยแต่ทำไมแต่ละพระองค์เนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ต่อไปว่าระยะเวลาในการตรัสรู้ต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในอดีตหรือวิบากในอดีตที่มายืดเวลาในการตรัสรู้ในแม้ภพชาติสุดท้ายที่บารมีเต็มเปี่ยมแล้วยังต้องใช้เวลาในการตรัสรู้ต่างกันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในการสร้างบารมีอย่างพระกุสันโธพุทธเจ้านี่คือใช้เวลาถึง8เดือนต่อมาพระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประเภทศรัทธาธิกะพุทธเจ้าเหมือนกันคือใช้เวลา40อสงไขยกับแสนมหากัปยุคนั้น30,000 ปีก็ถือว่ายังเยอะนะ 30,000 ปีพระวรกาย30ศอกหรือ15เมตรมีพระรัศมีกายกว้างออกไปประมาณไม่ได้โอ้โหสุดยอดเลยกว้างออกไปประมาณนี้ได้เปล่งสีสันออกไปเหมือนทองคำเลยนะใช้เวลาระยะเวลาในการตรัสรู้ในการบำเพ็ญเพียร6เดือนนะต้นไม้เป็นต้นมะเดื่อหรือต้นอุทุมพรองค์แรก8เดือนนะองค์ต่อมาเนี่ย6เดือนต่อมาองค์ที่3ในพัทธรกัปนี้พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นประเภทศรัทธาธิกะพุทธเจ้าเหมือนกันใช้เวลา40อสงไขยกับแสนมหากัป3องค์นี้ประเภทศรัทธาธิกะหมดเลยนะ40อสงไขยกับแสนมหากัประยะเวลาอภิชนมายุเฉลี่ยช่วงนั้นที่บังเกิดขึ้นคือ 20,000 ปี 20,000 ปีพระวรกาย20ศอกหรือ10เมตรก็ยังสูงกว่าเราเนาะสมัยนี้นักบาสที่สูงสูงก็ประมาณ2เมตรกว่าๆนะพระองค์ไหนที่มาบวชแล้วสูงมากๆนะต้องใช้จีวร2เมตรนี่หายากเหมือนกันนะหายากเหมือนกันนะก็ในยุคนั้น10เมตรเลยนะ10เมตรพระรัศมีกายพระรัศมีกายเปล่งปลั่งดั่งสายฟ้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวงในคัมภีร์บอกว่ารัศมีกายประมาณมิได้โอ้ก็แสดงว่ากว้างไกลเป็นทั่วโลกธาตุเลยนะทั่วจักรวาลเลยนะถ้าปรากฏว่าเป็นรัศมีกายแผ่กว้างประมาณมิได้นี่ก็คือสว่างทั้งจักรวาลน่ะถ้าอย่างนี้ก็คือไฟฟ้าไม่ต้องอะไฟฟ้าไม่ต้องถ้าสว่างอย่างเงี้ยต้องน่าจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องประทีปหรือไม่ก็เวลาสร้างบารมีมีความปีติซาบซ่านในพระวรกายในทุกครั้งที่สร้างบารมีมีความปีติเบิกบานไม่ขุ่นมัวเลยนะสันนิษฐานว่าอย่าง2 อย่างเนี่ยนะจุดประทีปเยอะกับมีความปีติซาบซ่านปลื้มอกปลื้มใจในการสร้างบารมีทุกอย่างเลยไม่มีใจขุ่นมัวเลยไม่มีใจขุ่นมัวเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนตรัสรู้ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ7วันสั้นลงมาเนาะจาก8เดือน6เดือนมา7วัน
นะแล้วก็ต้นไม้ตรัสรู้เป็นต้นไทรส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระของเราพระองค์นี้ในพุทธันดร นี้คือพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประเภทปัญญาธิกะใช้เวลาสั้นหน่อยคือ20อสงไขยกับแสนมหากัปนะยุคที่มาบังเกิดจริงๆอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ100ปีแต่ก็ถูกท่านก็ถูกตัดรอนไปนิดนึงเหลือ80ปีนะพระวรกาย4ศอกหรือ2เมตรประมาณ2เมตรก็พอนึกๆออกเนาะไปดูฝรั่งไปดูนักบาสเนี่ยส่วนใหญ่ตัวสูงประมาณ2เมตรอะประมาณนั้นอะพระวรกายขนาดพระวรกายนะรัศมี1วารัศมีพระวรกาย1วาหรือประมาณ2เมตรแล้วก็แสงที่ออกจากรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้6สีเลยเรียกว่าฉับพลันรังสีนะฉับพลันรังสีต้นไม้ที่บังเกิดคือต้นโพเนาะต้นโพส่วนพุทธันดรหน้าพระศรีอริยเมตไตรท่านเป็นวิริยาธิกะพุทธเจ้าหรือ80อสงไขยกระแสนมหากัปยุคนั้นพระชนมายุ 80,000 ปี 80,000 ปีพระวรกาย80ศอกหรือ40เมตรเนาะและรัศมีกายสว่างสวัยทั้งกลางวันและกลางคืนโอ้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟเลยเนาะอยู่ได้ด้วยรัศมีกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรระยะเวลาในการตรัสรู้องค์ปัจจุบันของเรานี่คือและระยะเวลานี้6ปีนะ6ปีก็ถูกยืดไปก็ด้วยท่านวิบากในอดีตของท่านเนาะเลยถูกยืดไป6ปีส่วนพระศรีอริยเมตไตรนี่คือ7วันเหมือนกันคล้ายกับพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นไม้ตรัสรู้ก็คือกากฐินจะบอกว่าพัทธรกัปนี้เป็นกัปที่รุ่งเรืองมากนะรุ่งเรืองมากแสดงว่าสรรพสัตว์ที่มาบังเกิดเนี่ยมีบุญมากเลยมาบังเกิดเนี่ยโอ้โหได้เจอถ้ามีบุญนั้นได้เจอพระเจ้าทุกพระองค์อย่างเงี้ยเลยมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของพวกเราที่มาบังเกิดในพัทธรกัปนี้ก็อย่าลืมสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่ละพระองค์นะแม้จะมีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณไม่มีประมาณแต่ว่าในการสร้างบารมีก็มีโอกาสพลาดไปเกิดวิบากเวลาบุญส่งผลตอนตรัสรู้ยังถูกยืดเวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนตรัสรู้ต่างกันไปขึ้นแต่ละวิบากหรือแต่ว่าการกระทำของแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็ต่างกันไปเห็นไหมล่วงเกินส่วนใหญ่ไม่ใช่ล่วงเกินด้วยการกระทำนะเพราะพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปเบียดเบียนใครด้วยกายแล้วล่ะแต่อาจจะพลาดด้วยความคิดหรือคำพูดเล็กๆน้อยๆก็มีส่วนทำให้โดนยืดเวลาในการตรัสรู้เรารู้อย่างนี้นะก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราจะไม่ล่วงเกินใครด้วยคำพูดความคิดคำพูดและการกระทำนะเพื่อให้การสร้างบารมีของเราแต่ละภพแต่ละชาติมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์มาฝากพวกเราในวันนี้เนาะวันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆจะได้ปลื้มอกปลื้มใจว่าเราเป็นผู้มีบุญนะเกิดในพัทธรกัปกับที่เจริญมากๆเนาะเพราะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดถึง5พระองค์ถือว่าสูงสุดเลยเป็นเลเวลสูงสุดเลยพีคมากนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศของการสั่งสมบุญเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์สำหรับวิสาขบูชาก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆของวัดมาฝากสำหรับใครที่คิดถึงวัดเนาะช่วงนี้น้องบอกว่าอากาศสว่างสวยมากแล้ววันนี้บางช่วงก็พระอาทิตย์ทรงกลดนี่สวยไหมเอ่ยเป็นภาพพระอาทิตย์ทรงกลดที่น้องๆถ่ายมาให้ดูนะจะได้หายคิดถึงภาพแรกเป็นภาพที่พระมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเนาะภาพที่สองเป็นคนโทก็ใกล้ๆกับวิหารหลวงปู่นั่นแหละคนโทหน้าประตู 7ตอนนี้ยังปิดอยู่นะแต่ว่าฟ้าก็สวยพระอาทิตย์ก็สว่างเนาะ อันนี้เป็นโรงเก็บมยุรนาวากาศกำลังปรับปรุงนะยังไม่เสร็จกำลังปรับปรุงก็ให้มาเห็นความคืบหน้าแล้วก็เห็นความสว่างสวัย
ันนี้ก็สะพานบุญทรัพย์อนันต์นะใครร่วมบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยเป็นภาพสวยงามที่ให้มาต่อไปเป็นโบสถ์พระไตรปิฎกนี่ก็เป็นบางมุมก็เห็นพระที่ทรงกฎชัดเจนเนาะบางมุมก็อาจจะเห็นลางๆไปนิดนึงแต่ก็ให้ดูเพื่อความปลื้มอกปลื้มใจนอกจากนี้ก็เป็นภาพรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ทีมงานก็เปิดไปได้เรื่อยๆเลยเนาะก็จะได้เป็นการทบทวนบุญแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจให้เห็นบรรยากาศนะเจ้าหน้าที่พระเขตในก็มาเวียนประทักษิณเป็นตัวแทนของทุกๆท่านนะทุกๆท่านก็สามารถร่วมบุญรัตนบุพผาบูชามหาธรรมกายเจดีย์จะได้เป็นตัวแทนของตนเองเป็นตัวแทนเอาดอกไม้อันสวยงามเนี่ยแหละสวย24นอนะสวยทุกวันสวยทุกเวลาสวยทุกสัปดาห์สวยทุกเดือนและสวยตลอดปีตลอดไปนะก็เอาดอกไม้มาเป็นตัวแทนตัวเองมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะล้านพระองค์เป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยด้วยเราก็จะได้บุญนี้เนาะให้ดูเพื่อความปลื้มใจแล้วก็หายคิดถึงวัดนะช่วงนี้ก็ไปดูสปอตนิดนึงแล้วกันบุญอัศจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้สาธุภาพสปอตนี่ดอกไม้น่าจะเป็นดอกไม้น่าจะเป็นดอกเป็นจะซับกับซับบานชื่นเนาะแล้วก็ภาพที่เป็นภาพนิ่งก็เป็นดอกหงอนไก่เนาะจริงจะมีหลากหลายพันนะที่ทีมงานเตรียมไว้เพื่อจะหาดอกไม้หลากสีมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์อันนี้สงฆ์เราก็จะดีมีนี่รัศมีสว่างสวัยหลากสีเลยนี่หลากสีเลยเป็นศาสตร์ฉลังสีดีไหมเอ่ยเยอะแยะเลยเนาะดูแล้วก็ชื่นอกชื่นใจเนาะได้ความชื่นใจให้แก่ผู้พบเห็นเพิ่มออกซิเจนให้กับสถานที่นะเพิ่มความเป็นรมณียสถานในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักเลยนะวัดมีหน้าที่สองอย่างหนึ่งอาวาสกับอารามจำให้แม่นนะวัดไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนะวัดมีหน้าที่สองอย่างอารามกับอาวาสอาวาสคือเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาสาธุชนผู้ประพฤติธรรมนี่เป็นอาวาสเป็นที่พักนะอารามคือเป็นรมณียสถานในการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นมาแล้วทำอะไรเอ่ยสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญบุญยกริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเป็นอารามสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะหลักๆคือ2อย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนาะวันนี้ที่เข้ามาตอนนี้มี USA นิวเจอร์ซีย์แล้วโยมชื่อนงเยาเนาะโยมอันนี้ EU เนาะโยมพอลล่ากับวอลเตอร์เขียนว่า EU และ AST AST ย่อมาจากอะไรอ่ะ AstraZeneca หรือเปล่า
ก็EU นี่ยุโรปอยู่แล้วเนาะแต่ AST นี่อะไรนะแชทมาก็ได้นะจะได้ชวนคุยไปด้วยไปเรื่อยๆเลยนะไปเรื่อยๆมีโยมบอกว่าประทับใจเนาะภาพต่อไปช่วงต่อไปที่จะให้ดูก็คือวันนี้ตัวแทนหมู่คณะของเราร่วมกับพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้ไปมอบทานมอบธรรมนะที่บิ๊กซีคลอง3นะบิ๊กซีคลอง3ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะได้ไปร่วมกันเนาะเดี๋ยวหลวงพี่จะอ่านข่าวไปแล้วก็ทีมงานก็เปิดไล่ไปเรื่อยๆได้เลยนะคณะสงฆ์ปทุมร่วมกับวัดพระธรรมกายและภาคีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวคลอง3ผู้ประสบภัยโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชนะวันจันทร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลาประมาณ 9:00 น.โดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆและสังฆปรินายกคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยการสนับสนุนของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงและชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาพรร่วมกันมอบทานมอบธรรมมอบถุงยังชีพด้วยห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19ณบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์มีผู้นำชุมชนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในภาพของเยอะแยะเลยนะเข้าร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน300ชุดเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ความช่วยเหลือถึงผู้ประสบโควิด-19 ในชุมชนและก็หมู่บ้านที่มารับนี่เป็นตัวแทนชุมชนตัวแทนหมู่บ้านนะแล้วก็ไปมอบให้กับลูกบ้านต่อเพราะว่าลูกบ้านบางบ้านเนี่ยต้องกักตัว14วันเนื่องจากคนในบ้านบางท่านติดโควิดก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนคนในบ้านก็ต้องกักตัว14วันจะออกมารับของเองก็ไม่สะดวกก็ต้องให้ผู้นำชุมชนมารับของเราก็จัดในที่ลานเลยเนาะลานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเลยโล่งกว้างเลยอากาศถ่ายเทสะดวกและป้องกันอย่างดีนะโซเชียลดิสแทนซิ่งวัดอุณหภูมิมีหน้ากากอนามัยมีล้างมือแอลกอฮอล์มีลงทะเบียนครบถ้วนเลยนอกจากถุงยังชีพ300ถุงแล้วนะยังมีภายในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารและอาหารแห้งและนมถั่วเหลืองโดยการสนับสนุนของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกยังมีผู้มีจิตศรัทธาเป็นกุศลได้ร่วมสมทบด้วยเช่นได้แก่คุณอนาวินรัตนสถาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต3นะท่านก็มาสมทบซีอิ๊วขาวจำนวน300ขวดเชิญทุกพักทุกค่ายมาร่วมสมทบทุนกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้เลยนะทุกพักทุกกลุ่มทุกค่ายมาร่วมบุญได้ผ่านทางท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรได้เลยฮะคุณนิพนธ์แก้วธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3สมทบน้ำดื่มจำนวน300แพ็คคุณธเนศรื่นกลิ่นประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวงสมทบน้ำมันพืช200ขวดบริษัท NCS Global จำกัดโดยคุณสุทัศน์นันชัยกรรมการผู้จัดการสมทบขนมปังโกเบรดจำนวน600ชิ้นเป็นต้นนะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรท่านเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงกล่าวว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายกได้ประธานพระดำริให้คณะสงฆ์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ด้วยความห่วงใยช่วยเหลือประชาชนอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ประการหนึ่งอีกทั้งยังเป็นการส่งกำลังใจถึงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนด้วยเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนนอกจากเราส่งมอบของไปตามที่ต่างๆแล้วจะผ่านทางเจ้าคณะจังหวัดก็ได้นะหรือจะมาร่วมบุญที่วัดพระธรรมกายก็ได้นะที่ครัว71ปีนะครัว71ปีสามารถมาร่วมเป็นข้าวสารอาหารแห้งนำข้าวมาเป็นตันๆเลยก็ได้หรือจะบริจาคเป็นปัจจัยก็ได้นะหรือจะส่งเป็นไปรษณีย์มาก็ได้ที่พระอาจารย์นิวัฒน์ยติวัฒโนนะศาลามหาทานบารมีครัว71ปีวัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคอนเซ็ปต์เราคือมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านนะถ้ามาก็เลี้ยงช่วงโควิดเราก็ส่งทอดข้าวสารอาหารแห้งออกไปนะยกตัวอย่างเนาะที่ผ่านมาเนี่ยชุดเวชภัณฑ์ป้องกันไวรัส 21,000 ชุดแล้วนะกล้องเทอร์โมสแกนพร้อมอุปกรณ์2ชุดนะที่เรารวมๆไปแสนกว่ารายการน่ะก็มีตัวอย่างเช่นเสื้อคลุมบุคลากรทางการแพทย์ 1,300 ชุดเป็นต้นนะสามารถมาร่วมข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนื่องจากพระท่านก็ต้องฉันทุกวันและส่วนหนึ่งก็นำไปมอบอย่างที่บอกนะโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราไปมอบตอนนี้เนี่ยวันละ400ชุดนะคืออาหารเช้า200อาหารเพล200ชุดนะทุกวันเลยจัดมา14 15วันแล้วนี่ก็เป็นภาพที่หลวงพี่ไปถ่ายที่ตะกร้าถุงแดงนะที่ก่อนที่จะไปมอบนะก็สามารถไปมอบได้ที่ครัว71ปีนะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับท่านศาสตราจารย์สุกัญญาสุบรรทัตด้วยก็ในโอกาสวันเกิดก็มาทำบุญถวายข้าวสารอนุโมทนาบุญด้วยท่านบอกว่าทราบข่าวจากรายการนี่แหละมีเรื่องมาเล่านี่แหละแล้วท่านก็เลยมาได้นะไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้มาแต่ว่าขอว่าอย่ามาเยอะๆไม่เกิน20ท่านต่อคณะนะมาได้ไม่เกิน20ท่านต่อคณะเพราะว่าปทุมธานีจำกัดอยู่นะอันนี้ก็กัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตอนุโมทนาบุญด้วยก็นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชน้ำปลาเนี่ยมามอบที่ครัว71ปีเลยมาแต่ละคณะสักประมาณ7ท่าน5ท่านอย่างเงี้ยกำลังดีเนาะให้เยอะที่ของดีกว่าเนาะช่วงนี้อย่าเยอะที่คนนะหรือกัลยาณมิตรภาวิชยาศรีวรรณวัฒน์นะและหมู่คณะนี่ก็ส่งของมาให้ฮะตัวไม่มาก็ส่งของมาได้ให้ผู้ประสานงานนำมามอบให้ก็ได้นี่อนุโมทนาบุญนี่ต้องขออนุญาตนำมาท่านทำเป็นท่านทำแชร์แบบลักษณะแชร์เฉพาะเพื่อนนะไม่ได้แชร์สาธารณะแต่ว่าก็ขออนุญาตทั้ง3ท่านมาให้เป็นตัวอย่างลูกพระธรรมกัลยาณมิตรทั่วโลกสั่งสมบุญได้ตอนนี้มาวัดไม่ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการสั่งสมบุญอย่างนี้เป็นต้นนะก็ให้ดูเพื่อความปลื้มใจนี่ยกตัวอย่างอย่างที่บอกนะตอนนี้ขึ้นเป็นตัววิ่งให้ตอนแรกก็เล่าธรรมดาผู้ชมรายการก็บอกว่านี่หลวงพี่ขึ้นเป็นตัววิ่งให้เลยจะได้อ่านได้นี่โอ้นี่ก็ชมรายการไปก็ดูตัววิ่งไปด้วยนะช่วงนี้ไปชม MV เดิมนั่นแหละแต่ว่าทบทวนบุญด้วยความปลื้มๆนะสาธุเราก็ทำไปแล้วแสนกว่ารายการนะมูลค่า 10.3 ล้านอันนี้ก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์63จนกระทั่งถึงประมาณเนี่ยมิถุนา64นั่นแหละนะยังไม่สมทบรายการเพิ่มที่เดือนพฤษภาที่กำลังทำนะภาพ MV ก็เดี๋ยวจะต้องไปปรับปรุงเพิ่มทั้งถุงแดงแล้วก็ภาพในวันนี้ด้วยนะอาจจะเปลี่ยนเพลงนะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ
ันนี้ก็เป็นความปลื้มใจที่เราสามารถร่วมบุญได้อนุโมทนาบุญได้หรือนำข้าวสารอาหารแห้งมาได้นะมาได้แต่ว่าอย่าเยอะหมายถึงว่าของอะเยอะได้แต่คนอะอย่าเยอะนะของอย่าเยอะของเยอะได้แต่คนอย่าเยอะเพราะว่ามาตรการยังไม่เกิน20ท่านนะต่อไปช่วงสุดท้ายแล้วมาเรื่องสัมมนาสัมมนาวิสาขบูชานานาชาติโดยหลวงพี่หมอบุ้งนะเมื่อวานก็เริ่มงานวันแรกเนาะ23ก็มีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรณ์พระอาจารย์บัณฑิตนะผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศก็มากล่าวในงานเมื่อวานเนาะจากพระอาจารย์บัณฑิตก็เป็นหลวงพี่ดร.นิโคลัสจากอเมริกานะได้มากล่าวถึงเรื่องกิจกรรมของที่อเมริกาไปทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวิสาขบูชาต่อเลยฮะจากนั้นก็เป็นหลวงพี่สุเนศนะหลวงพี่สุเนศที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมวิสาขบูชาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียที่มองโกเลียที่อะไรอย่างนี้ด้วยครับหลวงพี่ก็ไปเล่าเรื่องว่าโอ้ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายต่างประเทศแต่ละที่จัดกิจกรรมที่อย่างไรบ้างนะทั้งที่ในศูนย์ของตัวเองแล้วก็ไปร่วมงานตามที่ต่างๆเช่นอินเดียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะมองโกเลียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เป็นเยอะแยะเลยทำกิจกรรมหลวงพี่นายแพทย์ดร.พรชัยประธานองค์กรพุทธโลกนะท่านก็มาเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฟอรัมในครั้งนี้ในการที่จะรวมใจของชาวพุทธที่มาร่วมงานเนาะสำหรับวันนี้เนาะวันนี้อันนี้ก็เป็นที่หลวงพี่นิโคลัสเนาะอันนี้หลวงพี่เนาะสำหรับวันนี้จะมีสามารถไปร่วมได้นะตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.วันนี้มีวิทยากรมาร่วมงานถึง15ท่านด้วยกันจะเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดเลยทั้งภิกษุณีแม่ชีอุบาสิกาที่เป็นเสาหลักค้ำจุนพระพุทธศาสนาใครที่เป็นเฟมินิสต์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาฟังเยอะๆนะวันนี้เรายกย่องสุภาพสตรีทุกสถานภาพเลยการเปิดงานโดยพระวิเทศธรรมาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศแล้วก็กล่าวต้อนรับโดยพระด็อกเตอร์นายแพทย์พรชัยพลวะธรรมโมนะหัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรพุทธแล้วก็กล่าวยินดีมุทิตาจากพระอนุรุทธมหาเถระเลขาธิการใหญ่องค์กรยุวสงโลกนะจากนั้นก็จะมีการสวดมนต์จุดประทีปโดยแม่ชีมิถิลานะมิถิลาโซดูรีนะจากประเทศบังคลาเทศแล้วก็วิทยากร14ท่านประกอบด้วยท่านภิกษุณีดร.หยวนจากมูลนิธิฉือจี้ประเทศไต้หวันเป็นวิทยากรหลักคีโนสปีกเกอร์ในครั้งนี้นะท่านภิกษุณีดร.หยวนต่อมาคือภิกษุณีดร.เชียวเว่ยนะจากมหาวิทยาลัยหนานเถียนประเทศออสเตรเลียภิกษุณีดร.ลองยุนนะจากประเทศสหรัฐอเมริกาภิกษุณีมาดุเล่วิจิตทานันทะนะประธานศูนย์สมาธิสักยะธิดาประเทศศรีลังกาภิกษุณีดร.หมิงหยูรองประธานองค์การพุทธโลกประเทศไต้หวันภิกษุณีดร.ลีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะเดี๋ยวขึ้นภาพยังขึ้นภาพอยู่เนาะจะได้เห็นชัดๆภิกษุณีดร.ลีจากประเทศสหรัฐอเมริกาภิกษุณีซิงกันจากมาเลเซียภิกษุณีโสภิตาภิกษุณีศีลานันทะภิกษุณีอนุราภิกษุณีสุภาสินีจากประเทศไทยนะแล้วก็มีบรรยายพิเศษเรื่องแสงแห่งสันติภาพแด่ชาวโลกที่อเมริกาโดยคุณธัญญานิโคจากบอสตันสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการสวดมนต์ให้พรโดยท่านภิกขุณีรัตนวลีประธานมูลนิธิสมาธิเพื่อสตรีนานาชาติประเทศไทยและผู้ก่อตั้งรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาช่วงท้ายก็จะมีการนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้โลกพ้นโควิดใช้เวลาประมาณตั้งแต่19:00 น.ถึง21:00 น.นะก็เข้าไปที่ลิงก์เนาะลิงก์dmc.tv/2564/wab/1 นะ wab/1 bboy อ่ะนะหรือ meeting id ที่8
8937243198 8937243198นะหรือไปดูใน Facebook ของพระอาจารย์พรชัยก็ได้นะก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้ได้บอกให้ช่วงท้ายฝากไว้เล็กๆน้อยๆหรืออีก4นาทีคือช่วงนี้มาตรการโควิดราชการขยายไปถึงวันที่31กรกฎาคมเลยมาตรการเข้มข้นนะของวัดเราตอนนี้ปิดประตู7เนี่ยขยายไปถึง30พฤษภาคมแต่หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะมีการทบทวนแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกทีแต่ว่าถ้าราชการขยายพรกฉุกเฉินไปที่วันที่31กรกฎาคมแล้วก็ถ้าปทุมธานียังเป็นเขตเข้มงวดแล้วก็ควบคุมสูงสุดก็มาตรการก็อาจจะมีการเข้มงวดตามไปด้วยเนาะโดยแนะนำทุกท่านทั่วประเทศถ้ามีการจัดกิจกรรมและมอบของให้กับผู้ประสบภัยขอให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันโควิดของสาธารณสุขด้วยก็คือเว้นระยะห่างและที่สำคัญก็คือขอให้เป็นตัวแทนชุมชนอย่างที่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ท่านทำในเมื่อเช้าวันนี้น่ะเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวแทนชุมชนมามอบเพราะว่าถ้ามากันเยอะๆก็จะมีปัญหาเรื่องการแออัดกันอีกฉะนั้นก็คือเป็นตัวแทนชุมชนไปมอบต่อก็ได้นะเพราะอะไรภาพต่อไปเห็นชัดเลยพื้นที่ควบคุม6จังหวัดปทุมธานีก็อยู่ในเขตนั้นนะห้ามเกิน20คนนะ20คนเพราะยังควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นมาตรการเป็นเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังเนาะอย่างน้อยไม่ต้องซีเรียสกับโควิดแต่ก็เคร่งครัดแต่ไม่เคร่งเครียดแล้วเราก็มาปลื้มใจกับวันวิสาขบูชาที่เราจะเตรียมกายวาจาใจมาร่วมซูมร่วมบุญร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมชวนสวดธรรมจักรส่งยอดธรรมจักรแล้วก็ที่สำคัญชวนคนเข้าซูมกันเยอะๆนะวันนี้ก็ขอลาไว้แค่นี้นะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญพรกัลยาณมิตรผู้นำบุญทั่วโลกนะ